ครับในตอนนี้เราก็จะมาดูตัวอย่างการคำนวณกฎข้อที่1ทางเทอร์โมไดนามิกสำหรับระบบเปิดนะครับในกรณีที่เป็นการไหลในสภาวะคงตัวหรือว่า steady state steady flow กันนะครับในตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่าง 3.21 นะครับหน้า116เดี๋ยวผมจะเขียนรูปไปพร้อมกับอ่านตัวอย่างไปด้วยกันเลยนะครับจะได้ประหยัดเวลาขึ้นนะครับเขาบอกว่ามีถังอุ่นน้ำป้อนใบหนึ่งนะครับถังอุ่นน้ำป้อนเนี่ยเป็นถังที่ผสมกันระหว่างน้ำร้อนกับน้ำเย็นนะครับแล้วก็จะได้เป็นน้ำอุ่นออกมาซึ่งตรงนี้เนี่ยภาษาทางวิศวะเราเรียกว่า feed water heater นะครับหรือว่า feed water tank นะครับตัว feed water tank สำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับก็มีไอ้น้ำขาเข้าเป็นกระแสที่1นะครับกระแสของไอ้น้ำเนี่ยมีอุณหภูมิเท่ากับ300องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีความดันเนี่ยเท่ากับ5เมกะปาสคาลนะครับตัว m. ของเรานะครับสำหรับกระแสที่1ตัวนี้ผมเรียกเป็น m in 1นะครับ m in comma 1ตัว m in comma 1ของเราเนี่ยก็จะเป็นเดี๋ยวขอเปลี่ยนให้ตรงกับหนังสือนะครับเป็น m in comma h นะครับเป็น m in สายร้อนตัวนี้เนี่ยมี flow เท่ากับ50กิโลกรัมต่อวินาทีนะครับอันนี้มีสายร้อนก็ต้องมีสายเย็นมาผสมกันนะครับก็พบว่าน้ำที่มาผสมเนี่ยมีอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีความดันเนี่ย5เมกะปาสคาลนะครับมีความดัน5เมกะปาสคาลความดันเท่ากันทั้ง2ด้านนะครับเท่ากันทั้งคู่คราวนี้อยากให้นักเรียนสังเกตตรงนี้ครับคือในถังผสมน้ำเนี่ยถ้าความดันมันไม่เท่ากันนะครับไอ้ด้านที่มีความดันเยอะกว่ามันก็จะดันไอ้ด้านที่มีความดันน้อยกว่าออกไปนะครับงั้นปกติถ้าของไหล2สายมันเข้ามาผสมกันได้เนี่ยมันจะต้องมีความดันเข้ามาพอๆกันหรือเท่าๆกันนะครับถ้าไม่งั้นไอ้ด้านที่มีความดันน้อยกว่าก็จะโดนดันออกไปจากถังนะครับเอาละครับในสายที่2นี้เนี่ยก็ยังเป็น m in อยู่ดีนะครับเพราะว่าน้ำเข้ามาผสมไหลเข้ามาในถังนะครับตัว m in ตัวนี้เนี่ยนะครับผมให้เป็น m in คอมมา4 4ก็คือโคคือเย็นกว่านั่นเองนะครับm. in, c ตัวนี้เนี่ยก็จะมี flow เท่ากับ200กิโลกรัมต่อวินาทีนะครับ200กิโลกรัมเปอร์เซกเอาละครับพอสมปุ๊บมันก็จะต้องมีขาออกไปนะครับถ้าไม่ออกนี่เดี๋ยวน้ำมันล้นถังนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีน้ำออกมาตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมเรียกว่าเป็น m out นะครับเป็น m. out นะครับเอาละครับการคำนวณเนี่ยเราต้องทำกำหนดปริมาตรควบคุมนะครับสำหรับกรณีนี้เนี่ยเราก็กำหนดให้ตัวถังเกรงของเราเนี่ยเป็นปริมาตรควบคุมนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเขียนด้วยกันนะครับก็ถังเกรงตัวนี้ก็จะเป็นปริมาตรควบคุมนะครับตัวปริมาตรควบคุมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดขอบเขตของการพิจารณานะครับอะไรที่อยู่ในเส้นปะของเราเนี่ยนะครับก็คืออยู่ในถังเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นระบบนะครับอะไรที่อยู่รอบๆข้างนอกถังเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมไปนะครับก็อย่างในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะพบว่ามีมวลเข้า2กระแสแล้วก็มีมวลออกเนี่ย1กระแสนะครับงั้นเราก็จะเริ่มการคำนวณโดยการคำนวณสมดุลมวลก่อนนะครับเราก็คิดนะครับจากสมการสมดุลมวลเอาละครับถ้าไม่เปิดหนังสือตอนนี้พอจะเขียนสมการนี้ได้ไหมครับพอจำได้ไหมนะครับก็จะได้สมการเป็นอย่างนี้นะครับจะได้เป็นซิกมา m m. in นะครับลบด้วยซิกมา m. out นะครับมีค่าเท่ากับ0อันนี้คือสมการที่ตั้งไว้ในวิดีโอเมื่อคราวที่แล้วนะครับในหนังสือก็ตั้งไว้อย่างนี้คราวนี้ถ้าจะเขียนอีกทีนึงเนื่องจากว่าอีกฝั่งหนึ่งของสมการมันเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนเป็นซิกมา m. out นะครับลบด้วยซิกมา m. ลบด้วยซิกมา m. in เนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะย้ายข้างสมการแล้วมันก็ได้ค่าเท่ากันไม่เชื่อนักเรียนก็ลองย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งสมการก็ได้นะครับก็จะเหมือนกันนะครับคราวนี้เราก็เริ่มแทนค่าเข้าไปนะครับกรณีนี้เนี่ยมีมวลเข้า2กระแสนะครับงั้นผมก็เขียนมวลเข้าทั้ง2กระแสเข้าไปก็จะเป็นm. in นะครับ m. in ของกระแสร้อนนะครับบวกกับ
บวกกับ m dot in ของกระแสเย็นนะครับลบด้วย m out นะครับ m out มีกระแสเดียวนะครับ m out เท่ากับ0เอาละครับเราลองแทนค่าดูนะครับแทนค่าลงไปเราก็จะได้มาว่าm dot in เนี่ยโจทย์กำหนดเป็น50กิโลกรัมเปอร์เซกนะครับส่วน m dot m dot in ของสายเย็นเนี่ยก็200กิโลกรัมเปอร์เซกนะครับย้ายข้างออกมาตรงนี้ก็เป็นเดี๋ยวผมเขียนให้เหมือนเดิมก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นลบด้วย m dot out ก็เท่ากับ0นะครับดังนั้นก็ชัดเจนว่า m dot out ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ250กิโลกรัมเปอร์เซกนะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าถังตัวฟีดวอเตอร์แทงก์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีน้ำไหลออกมาจากตัวมันเนี่ยมีอัตราการไหลเชิงมวลเท่ากับ250กิโลกรัมต่อวินาทีนะครับคราวนี้เราก็จะเริ่มทำการคำนวณกฎข้อที่1ทางเทอร์โมไดนามิกกันนะครับก่อนจะพูดถึงกฎข้อที่1ทางเทอร์โมไดนามิกเนี่ยผมอยากจะขอย้อนกลับไปที่รูปด้านบนนะครับว่าทำไมทุกทีอาจารย์สอนเนี่ยสอนให้เขียนรูปสถานะที่1สถานะที่2แต่ทำไมพอเป็นการคำนวณในข้อนี้เนี่ยกับเขียนแค่รูปเดียวนะครับสาเหตุที่เขียนแค่รูปเดียวเนี่ยก็เพราะว่าระบบนี้มันเป็นระบบที่อยู่ในสภาวะคงตัวแล้วนะครับถ้าอยู่ในสภาวะคงตัวเนี่ยก็แปลว่าตัวคอนโทรลวอลุ่มเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงเทียบกับเวลานะครับสถานะที่1กับสถานะที่2เนี่ยมันก็จะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเขียนทั้ง2สถานะเพราะมันเหมือนกันนะครับก็เลยเขียนแค่สถานะเดียวคือเขียนแค่รูปเดียวก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะกลับมาคำนวณกันต่อนะครับเราจะเริ่มใช้กฎข้อที่1ทางเทอร์โมไดนามิกนะครับในกรณีที่เป็น steady state steady flow นะครับผมเขียนตรงนี้นะครับเป็นจากกฎข้อที่1นะครับ 1st law of thermo นะครับผมเขียนไว้สั้นๆอย่างนี้นะครับเราได้อะไรครับกฎข้อที่1นะครับเราก็ได้ออกมาว่าตัวความร้อนนะครับเขียนในรูปสมการอัตรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ m out e out นะครับ m out e out ลบด้วย m in e in นะครับเป็น m dot นะครับเป็น m dot ทั้งคู่นะครับของ CV ไม่ต้องเอามาคิดนะครับมันก็เหลือแค่สมการเท่านี้นะครับในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรของมวลภายในคอนโทรลวอลุ่มนะครับนั่นหมายความว่าการพิจารณาข้อนี้เนี่ยเป็นการพิจารณาในสภาวะคงตัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเทอม DE by DTก็มันก็ไม่มีครับเพราะมันไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองมันก็เหลือแค่นี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเรารู้ว่าไม่เรารู้ฮะคือโจทย์มันไม่ได้บอกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพลังงานศักย์แล้วก็พลังงานจนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เขียนไว้ว่าเราไม่คิด EK นะครับไม่คิด EP ก็คือไม่คิดทั้งพลังงานศักย์แล้วก็พลังงานจนนะครับเพราะฉะนั้นสมการมันก็จะเขียนได้ใหม่นะครับเขียนได้ใหม่เป็น Q. นะครับ Q.ก็จะมีค่าเท่ากับ m dot out นะครับ m dot out คูณกับ h out นะครับลบด้วย m dot in นะครับ h in นะครับแล้วก็ตรงนี้ใส่ซิกมาสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีหลายกระแสนะครับผมก็ใส่เป็นตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้ก็เป็นซิกมาไปนะครับเดี๋ยวเราแตกให้มันละเอียดขึ้นเลยดีกว่านะครับจะได้เห็นไปชัดๆพร้อมๆกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลบด้วย m in h นะครับก็คือของสายร้อนนะครับแล้วก็ h in h นะครับแล้วก็ลบกับ m dot in ของสายเย็นนะครับแล้วก็ h in สายเย็นนะครับแล้วก็อันนี้หมดเทอมแรกแล้วนะครับแล้วก็บวกด้วย work dot นะครับสมการสำหรับโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็จะเขียนได้ในรูปนี้คราวนี้อยากจะย้ำนักเรียนนะครับว่าถ้าเป็นตัว e ของ
กรณีของของไหลที่มันไหลเข้าออกคอนโทรลลูมเนี่ยเวลากระจายไปมันจะเป็นเอนทัลปีตัวหนึ่งกับ EK กับ EP นะครับไม่ใช่ตัวพลังงานภายในนะครับอย่าหลงนะครับเดี๋ยวบางคนสงสัยว่าทำไมอาจารย์ไม่เขียนเป็นตัว U เล็กแทนตัว H เพราะว่าตอนนี้เราพูดถึงพลังงานของของไหลนะครับถ้าเป็นพลังงานของ CV ก็จะเป็นตัว U อย่าจำสับสนนะครับเอาละครับอันนี้เราได้สมการชุดนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากถังมันเป็นถังแข็งเกร็งนะครับถังมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวิร์กไม่มีนะครับก็ตัวนี้เวิร์กก็เป็นศูนย์ไปนะครับก็ทำให้เราสามารถจะตัดงานทิ้งไปได้นะครับคราวนี้ถังนี้เนี่ยเราพบว่าตามข้อมูลของถังนะครับเขาไม่ได้บอกถึงความร้อนที่เข้าออกระบบนะครับก็แปลว่ามันก็คงไม่มีความร้อนเข้าออกจากถังนะครับก็คงจะไม่มีความร้อนเข้าออกจากถังจริงๆถ้าจะเขียนโจทย์ให้มันชัดเจนขึ้นก็คือน่าจะเขียนเพิ่มว่าตัวถังเนี่ยมันหุ้มฉนวนนะครับถังหุ้มฉนวนไว้ดีแล้วนะครับนะครับถ้าถังมันหุ้มฉนวนไว้ดีแล้วเนี่ยก็หมายความว่ามันไม่มีความร้อนเข้าออกระบบนะครับปกติแล้วถังที่เป็นถังฟีดวอเตอร์แทงค์เนี่ยก็มักจะมีการหุ้มฉนวนอยู่แล้วพอดีโจทย์ไม่ได้แสดงเท่านั้นเองนักเรียนก็เพิ่มไปสักนิดนึงแล้วกันนะครับว่าถังเนี่ยหุ้มฉนวนไว้ดีแล้วนะครับเราก็จะพบว่าความร้อนเข้าออกระบบมันก็ไม่มีดังนั้นเนี่ยสมการกฎข้อที่1มันก็เลยลดรูปลงมาสั้นลงไปอีกนะครับเดี๋ยวผมไปเขียนในอีกหน้าสไลด์นึงนะครับตอนนี้เราตัดความร้อนไปแล้วเราตัดงานออกไปแล้วนะครับตัวสมการเนี่ยก็จะเขียนได้ออกมาเป็นตัดงานตัดความร้อนไปแล้วเป็น0นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ m out h out นะครับลบด้วย m in สายร้อนนะครับ m in สายร้อน h in สายร้อนนะครับแล้วก็ลบด้วย m in สายเย็นนะครับ h in สายเย็นนะครับย้ายข้างสมการออกมานะครับเราก็จะได้ออกมาว่าm out h out นะครับเวลานักเรียนเขียนนี่นักเรียนเขียนตัวห้อยไว้ต่ำๆสักนิดนึงแล้วกันนะครับเวลาตรวจจะได้อ่านไม่งงมากนะครับอาจารย์อายุค่อนข้างเยอะแล้วนะครับดูตัวเลขตัวหนังสือซ้อนๆกันนี่ดูลำบากนะครับเห็นใจผู้สูงอายุนะครับตรงนี้ก็จะเป็น m in นะครับสายร้อน h in สายร้อนนะครับบวกกับ m in สายเย็นนะครับแล้วก็คูณกับ h in ของสายเย็นนะครับเอาละครับตัวมวลต่างๆเรารู้อยู่แล้วนะครับเราลองค่อยๆแทนค่าด้วยกันนะครับ m out เราคำนวณมาตะกี้นี้250จากสมการสมดุลมวลจำได้นะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็น h out เฉยๆนะครับ m in ของสายร้อนโจทย์กำหนดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูก็คือ50กิโลกรัมเปอร์เซกนะครับเราจะติด h in ไว้ก่อนนะครับ h in ของสายร้อนไว้ก่อนนะครับต่อไปก็เป็น m in ของสายเย็นบ้างนะครับ i n ข้อ4ก็โจทย์บอกแล้วมีค่าเท่ากับ200กิโลกรัมต่อวินาทีนะครับ h in แล้วก็ข้อ4นะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าตัว h in ตัวนี้นะครับทั้งคู่นะฮะ h inของสายร้อนกับ h in ของสายเย็นเราหาได้ไหมถ้าดูจากโจทย์นะครับโจทย์บอกว่า เป็นตัวไอ้น้ำที่เข้ามาเนี่ยเป็นไอ้น้ำที่อุณหภูมิ40องศา5เมกะปาสคาลนะครับที่40องศา5เป็นเมกะปาสคาลเพราะฉะนั้นถ้าไปเปิดตารางอิ่มตัวดูเนี่ยจะรู้เลยว่าเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้นะครับนักเรียนจะได้ดูตามที่อาจารย์พูดทันนะครับไอ้น้ำไอ้น้ำที่40องศา C นะครับแล้วก็5เมกะปาสคาลเนี่ยนะครับไอ้น้ำขนาดนี้เนี่ยถ้าไปเปิดตารางอิ่มตัวดูเนี่ยจะพบว่ามันเป็นไอร้อนยิ่งยวดนะครับมันเป็นไอร้อนยิ่งยวดจำได้นะครับเวลาจะดูว่ามันเป็นอะไรเนี่ยก็ต้องไปดูเทียบกับตารางอิ่มตัวนะครับกรณีนี้เนี่ยเราพบว่ามันเป็นไอรอนยิ่งยวดเพราะฉะนั้นเราก็ไปเปิดที่ตารางไอรอนยิ่งยวดดูนะครับขอโทษที่ไม่ใช่40นะครับไอน้ำที่300องศาเซลเซียสนะครับตามที่โจทย์บอกนะครับ
ไอ้น้ำที่300องศาเซลเซียส5เมกะพาสคาลเนี่ยถ้าเราไปเปิดที่ตารางไอร้อนยิ่งยวดดูนะครับเราก็จะได้ว่าค่าเอนทัลปีของมันเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับผมโยงมาตรงนี้นะครับ h in h ของมันเนี่ยที่สภาวะนี้นะครับไปเปิดตารางไอร้อนยิ่งยวดดูนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 2924.5 นะครับ 2924.5 กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับอันนี้คือเอนทัลปีของสายร้อนนะครับคราวนี้เราไปดูต่อนะครับถ้าเราไปดูที่ตัวน้ำเย็นที่มาผสมนะครับก็เราก็เปิดน้ำที่ไปเปิดน้ำที่40องศาเซลเซียสก่อนนะครับไปเปิดน้ำที่40องศาเซลเซียสแล้วก็มีความดัน5เมกะพาสคาลก็เหมือนเดิมครับก็ไปดูที่ตารางไอ้น้ำอิ่มตัวก่อนนะครับพอดูจากตารางไอ้น้ำอิ่มตัวเนี่ยนักเรียนก็จะรู้แล้วว่าสถานะนี้เนี่ยมันเป็นของเหลวอัดตัวเห็นไหมครับความรู้ที่เราใช้มาตั้งแต่บทที่2ที่เราเรียนกันมาเนี่ยมันถูกเอามาใช้ตลอดเลยนะครับงั้นก็ลองทบทวนดูนิดนึงนะครับมันเป็นของเหลวอัดตัวฮะเพราะฉะนั้นพอเราเปิดตารางของเหลวอัดตัวดูนะครับเราก็จะพบว่า H in ของสายเย็นนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 171.9 นะครับ 171.95 กิโลจูลเปอร์กิโลกรัมครับกิโลจูลต่อกิโลกรัมตอนนี้เราได้ค่าเอนทัลปีทั้ง2ตัวมาแล้วนะครับส่วน h out เนี่ยเราคงหาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลอะไรให้เราเลยนะครับเขาต้องการให้เราคำนวณหาเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวรอคำนวณแล้วกันนะครับเราก็แทนค่ากลับเข้าไปในสมการที่1นะครับเราก็จะได้ว่าตัว250เหมือนเดิมนะครับ h out เรากำลังจะหาตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ50 h in สายร้อนหาไว้แล้วนะครับ 2924.5 นะครับคูณกับบวกกับ200นะครับคูณกับ h in ของสายเย็นก็ 171.95 ย้ายข้างสมการก็จะได้ว่า h out ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ722นะครับ.46 กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับ722.46 กิโลจูลต่อกิโลกรัมถ้าเรารู้ข้อมูลแค่นี้เนี่ยเราคงหาสถานะหรือว่าอุณหภูมิของน้ำขาออกไม่ได้ว่ามันมีสถานะเป็นอะไรนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเรารู้มากกว่านั้นนะฮะที่เรารู้อีกอันหนึ่งก็คือเรารู้ว่าอันนี้เป็นประเด็นแรกที่เรารู้นะครับประเด็นที่สองคือเรารู้ว่าน้ำขาออกเนี่ยนะครับน้ำขาออกเนี่ยมีความดันเนี่ยเท่ากับ5เมกะพาสคาลเท่ากับน้ำขาเข้าทั้ง2กระแสเหมือนกันคราวนี้นักเรียนรู้ได้ยังไงก็มันขาเข้ามันเข้าด้านละ5เท่าๆกันนะครับขาออกมันก็ต้องออกมา5ด้วยครับมันจะไปออกมากกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะความดันมันต้องเท่าๆกันนะครับถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ไม่อยู่ในสภาวะสมดุลเราก็เลยรู้ว่าน้ำขาออกเนี่ยก็5เมกะพาสคาลด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้เรามีข้อมูล2ตัวของน้ำขาออกนะครับอันนี้เป็นน้ำขาออกหรือที่เราเรียกกันอยู่ตลอดว่าเป็น M out นะครับเรารู้ข้อมูลว่ามันมีเอนทัลปีเท่ากับ 722.46 แล้วก็รู้ว่ามันมีความดัน5เมกะพาสคาลถ้าเราอยากจะรู้ว่าน้ำนี้มีสถานะเป็นอะไรเราก็ต้องไปเปิดตารางอิ่มตัวดูนะครับก็ผลจากการเปิดตารางอิ่มตัวนะครับอันนี้ผมเปิดมาให้นักศึกษาดูเลยนะครับก็ผลจากการเปิดตารางอิ่มตัวเนี่ยเราก็จะพบว่าตัวน้ำที่5เมกะพาสคาลนะครับ5เมกะพาสคาลเนี่ยมันมีค่าเอนทัลปีที่เป็นของเหลวเนี่ยอยู่เท่ากับ 1154.21 นะครับ 1154.21 กิโลจูลต่อกิโลกรัมเอาละครับไหนลองบอกนิดนึงว่าสถานะเป็นอะไรครับลองดูนะครับตัว HF ก็คือของเหลวนะครับของเหลวอิ่มตัวมีเอนทัลปีอยู่ 1154.21 คราวนี้น้ำของเราเนี่ยที่เป็นน้ำขาออกมันมีเอนทัลปีอยู่แค่722เห็นไหมครับมันน้อยกว่า HF ก็เลยบอกได้เลยว่าไอ้น้ำชุดนี้เนี่ยเป็นน้ำอัดตัวนะครับนักเรียนก็ไปเปิดตารางน้ำอัดตัวดูครับก็จะพบว่า
น้ำอัดตัวที่น้ำอัดตัวที่5เมกะปาสคาลนะครับและมีเอนโทรปีเนี่ยอยู่เท่ากับ 722.46 กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับค่านี้เนี่ยสำหรับตารางน้ำอัดตัวเนี่ยมันไม่มีแสดงไว้ในตารางนะครับไม่มีต้องอินเทอร์โพเลตเอานะครับการอินเทอร์โพเลตเนี่ยผมขอไม่พูดถึงในที่นี้แล้วกันนะครับขอให้ไปดูในหนังสือเอานะครับเราก็จะได้ว่าตัวค่าอุณหภูมิที่อินเทอร์โพเลตหาแหละนะครับซึ่งเป็นอุณหภูมิทางออกของน้ำพอดีนะครับผมเขียนเป็น T out นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ170นะครับ170 1.18 องศาเซลเซียสนะครับก็ตอบแล้วนะครับเขาให้หาอุณหภูมินะขาออกเราก็หาให้ได้แล้วนะครับเราก็จบละนะครับก็จากตัวอย่างนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ผมใช้คำว่ามันประยุกต์ใช้ความรู้ทุกๆอย่างที่เราเรียนมาตั้งแต่บทที่1นะครับมาถึงปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็จะถูกส่งเอาไปใช้ต่ออีกทีนึงในบทที่4ในอนาคตนะครับประเด็นก็คือนักเรียนต้องรู้จักการระบุสถานะของสารถูกไหมฮะต้องบอกได้ว่าสารนั้นเป็นตัวไหนมีสถานะเป็นไอร้อนยิ่งยวดหรือเป็นของเหลวอัดตัวหรือว่าเป็นของเหลวอิ่มตัวหรือเป็นไออิ่มตัวต้องบอกได้นะครับอันนี้ก็ถ้าบอกไม่ได้ก็จะทำให้เปิดตารางคุณสมบัติผิดนะครับประเด็นที่2ก็คือต้องเขียนสมการกฎข้อที่1ของเทอร์โมไดนามิกเป็นต้องตัดเทอมเป็นนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือต้องคำนวณหาค่าคุณสมบัติต่างๆของสารเป็นด้วยนะครับต้องอินเทอร์โพเลตเป็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดในบทต้นๆเนี่ยมันก็เตรียมไว้สำหรับการคำนวณในบทที่3กับบทที่4นะครับเอาละครับผมยังเดา ว่านักศึกษาคงจะงงๆเกี่ยวกับเรื่องของการอินเทอร์โพเลตนะครับผมก็อยากให้ลองทบทวนดูเยอะๆสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวอย่างเนี่ยในตัวอย่าง 3.21 ในหนังสือเนี่ยนะครับตอนเขียนสมการสอดดูนวนอาจจะเขียนคลาดเคลื่อนไปนะครับก็ขอให้ดูจากตัววิดีโอนี้เป็นหลักก็แล้วกันนะครับแล้วก็ช่วยแก้หนังสือตามหน่อยก็แล้วกันนะครับเอาละครับตัวอย่างนี้ก็คงจะผ่านไปเดี๋ยวเราจะพักกันสักนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันถึงตัวอย่างที่2นะครับซึ่งก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กับตัวอย่างนี้นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่าง 3.22 กันนะครับตัวอย่าง 3.22 เนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่มีงานโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับก็การคำนวณก็จะสนุกสนานเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองดูโจทย์ข้อนี้นะครับก็บอกว่ามีไอร้อนยิ่งยวด25เมกะปาสคาล400องศาเซลเซียสนะครับไหลผ่านกังหันที่หุ้มฉนวนอย่างดีแถมวงเล็บบอกมาให้ด้วยนะครับว่าหุ้มฉนวนอย่างดีคือไม่มีการถ่ายเทความร้อนนะครับแล้วก็เมื่อกังหันมันมีเมื่อคือเมื่อไอน้ำมันผ่านกังหันไปแล้วนะครับไอก็มีสถานะเป็นไออิ่มตัวนะครับเขาก็ให้หางานที่กังหันนี้ผลิตได้นะครับถ้ากระบวนการขยายตัวของกังหันเนี่ยเป็นกระบวนการขอโทษครับถ้าการขยายตัวของไอ้น้ำผ่านกังหันนี้นะครับเป็นกระบวนการไอเซนโทรปิกนะครับก็เริ่มต้นผมก็เริ่มจากการเขียนรูปกังหันสักอันหนึ่งนะครับในทางวิศวกรรมเนี่ยเราใช้รูปร่างแบบนี้แทนกังหันนะครับรูปร่างลักษณะอย่างนี้นะครับแทนอันนี้แทนกังหันนะครับแล้วก็เราผมกำหนดให้มี m.in นะครับเป็นขาเข้านะครับนะครับมี m.in เป็นกระแสเข้าซึ่ง m.in ตัวนี้เนี่ยเขาบอกมาให้ว่ามีความดันเท่ากับ25 MPa นะครับ25 MPa แล้วก็มีอุณหภูมิเนี่ยเท่ากับ400องศาเซลเซียสนะครับคราวนี้พอผ่านกังหันแล้วก็ให้เป็นขาออกอันนี้นะครับอันนี้ผมเขียนเป็น m out นะครับตัว m out ของผมเนี่ยก็ไม่ได้บอกอะไรมาให้นะครับรู้แต่ว่าเป็นกระบวนการ isentropic นะครับซึ่งถ้าเป็นกระบวนการ isentropic ก็แปลว่าตัว s in ครับ s in กับ s out เนี่ยมันเท่ากันนะครับครับ
ครับเอนโทรปีของขาเข้ากับขาออกเนี่ยมันจะเท่ากันนะครับซึ่งเป็นลักษณะของกระบวนการไอเซนโทรปิกนะครับเอาละครับเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ค่าบาร์เรลี่ใส่คอนโทรลวอลลุ่มนะครับใส่คอนโทรลเซอร์เฟสให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือขอบเขตของเราครับอันนี้คือขอบเขตของเราที่เราจะกำหนดให้มวลมันเข้ามันออกนะครับอันนี้พื้นที่ในนี้ก็จะเป็นคอนโทรลวอลลุ่มของเรานะครับก็เราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของพลังงานแล้วก็มวลภายในคอนโทรลวอลลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พอจะเดาได้ว่ามันคงเป็นกระบวนการแบบ steady state flow นะครับคราวนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเนี่ยก็จะขอเขียนแผนภูมิที่เราเรียกว่า TS diagram สักนิดหนึ่งนะครับ TS diagram ก็แกนตั้งเป็นอุณหภูมินะครับแล้วก็แกนนอนเนี่ยก็จะเป็น entropy นะครับลักษณะแผนภูมิ TS diagram ก็จะเป็นโดมลักษณะอย่างนี้เหมือนกันนะครับเส้นความดันคงที่เนี่ยจะวิ่งลักษณะอย่างนี้นะครับผมเขียนสัก2เส้นแล้วกันนะครับ2เส้นนะครับเส้นนี้ตามหนังสือเนี่ยเราให้เป็น P1 นะครับเส้นนี้เป็น P1 แล้วก็เส้นล่างเนี่ยเป็น P2 นะครับในกระบวนการขยายตัวของกังหันงวดนี้เนี่ยนะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยไอ้น้ำจะอยู่ที่สภาวะนี้นะครับจะเห็นว่าอยู่ด้านขวาของโดมก็คือเป็นไอร้อนยิ่งยวดนะครับแล้วมันก็ขยายตัวด้วยกระบวนการไอเซนโทรปิกก็คือเอนโทรปีคงที่นะครับก็คือจะลงมาเป็นแนวดิ่งอย่างนี้คือถ้าลากเส้นปะลงมาก็จะเห็นว่าที่2จุดนี้เนี่ยมีเอนโทรปีเท่ากันนะครับก็จะลากลงมาเป็นเส้นดิ่งอย่างนี้ซึ่งเขาบอกว่าพอผ่านกังหันแล้วเนี่ยไอมีสถานะไออิ่มตัวนะครับไอมีสถานะไออิ่มตัวเพราะฉะนั้นจุดที่มาตัดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่อยู่บนเส้นโดมพอดีนะครับนี่คือลักษณะของโจทย์ข้อนี้นะครับสภาวะที่1อยู่ตรงนี้แล้วก็โทษทีครับผมใช้คำว่าขาเข้าดีกว่านะครับขาเข้าอยู่ตรงนี้แล้วก็ขาออกเนี่ยอยู่ที่ตรงจุดนี้นะครับเราก็เริ่มโดยการเขียนกฎข้อที่1ทางเทอร์โมไดนามิกเลยนะครับเพราะว่าข้อนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าสมดุลมวลเนี่ยเราได้ผลลัพธ์เป็น m.in เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ m.out นะครับเพราะว่ามันมีกระแสเข้า1กระแสออก1กระแสนะครับเพราะฉะนั้นกระแสมวลเข้าต้องมีค่าเท่ากับกระแสมวลออกถ้าไม่เท่ากันแล้วเดี๋ยวเป็นเรื่องครับน้ำไม่ท่วมกังหันก็น้ำแห้งจากกังหันนะครับเพราะฉะนั้นต้องเท่ากันเอาละครับคราวนี้เรามาดูสมการกฎข้อที่1ทางเทอร์โมไดนามิกบ้างนะครับเราก็จะได้เขียนออกมาเป็นภาพรวมก่อนนะครับเราจะได้เป็น Q. ก็จะมีค่าเท่ากับm out นะครับ m out e out แล้วก็ลบด้วยเป็น m. นะครับเขียนในรูปสมการอัตรานะครับแล้วก็เป็น m. in นะครับ e. e in นะครับแล้วก็บวกด้วย workนะครับสมการเป็นอย่างนี้คราวนี้ถ้าเราไม่คิดนะครับเราไม่คิด EP กับ EK ก็คือไม่คิดพลังงานศักแล้วก็พลังงานจนนะครับเหตุที่ไม่คิดเนี่ยก็เพราะว่าโจทย์เนี่ยเขาไม่ได้กำหนดความเร็วของระบบมาให้นะครับไม่ได้กำหนดระดับอ้างอิงต่างๆมาให้เพราะฉะนั้นก็ถือว่ามันน้อยมากจนตัดทิ้งได้ไม่ต้องเอามาคิดนะครับดังนั้นสมการของเราเนี่ยก็จะยุบลงเหลือเป็น Q. เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ M out นะครับ M. out นะครับ H out เห็นไหมครับแล้วก็ลบด้วย M. in H in ประเด็นที่อยากจะย้ำอีกทีนึงนะครับก็คือที่ใช้ Enthalpy เนี่ยนะฮะที่ใช้ Enthalpy เนี่ยเป็นเพราะว่าระบบของเราเนี่ยมันเป็นคือมวลที่เราพิจารณาอยู่เนี่ยเป็นมวลของไหลนะครับที่มีการไหลเราใช้เอนโทรปีนะครับแต่ถ้าเป็นมวลของ CV เนี่ยเราใช้พลังงานภายในนะครับงั้นกรณีนี้ก็จะเป็นตัว H ไปนะครับตัว work ก็เป็นอย่างนี้อันนี้คือสมการที่ตัด EK กับ EP ทิ้งละจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีการถ่ายเทความร้อนนะครับถ้าไม่มีการถ่ายเทความร้อนเนี่ย Q. ก็มีค่าเป็น0ไปนะครับตัดทิ้งเอาไปได้อีกนะครับตัดเป็น0ไปนะครับสมการมันก็จะยุบออกมากลายเป็น work เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ m in h in นะครับวันนี้ผมย้ายข้างสมการนะครับย้าย work ไปนะครับแล้วก็ลบด้วย m
m out h out นะครับสมการก็จะยุบรูปเป็นอย่างนี้คราวนี้นักเรียนจะเห็นว่า m in m dot in เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ m dot out นะครับเพราะฉะนั้นผมเขียนอีกทีหนึ่งผมก็จะได้ออกมาว่า work dot ผมเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ m dot เนื่องจาก in กับ out มันเท่ากันก็เขียนเป็น m dot เฉยๆนะครับ h in ลบด้วย h outนะครับเอาละครับเราได้อย่างนี้ละคราวนี้ m. เนี่ยโจทย์ไม่ได้บอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ย้ายข้างไปอีกสักทีนึงเพราะว่ามันไม่ได้บอกไว้นะครับก็จะกลายเป็น work. หารด้วย m. นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ h in ลบด้วย h out นะครับเราได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสมการนี้ก็จะเป็นสมการกฎข้อที่1สำหรับระบบกังหันในโจทย์ข้อนี้นะครับถ้าเราดูกันนะครับเราก็จะพบว่าเราต้องหา h in กับ h out แทนค่าก่อนถึงจะได้ work ออกมานะครับเอาละครับเราก็เริ่มหานะครับเราโจทย์บอกว่าตัวทางขาเข้านะครับที่ขาเข้าผมเขียนเป็นมวลขาเข้าแล้วกันนะครับมวลขาเข้าเนี่ยเป็นไอร้อนยิ่งยวดโจทย์บอกมาชัดเจนเพราะฉะนั้นไปเปิดตารางไอร้อนยิ่งยวดได้เลยนะครับที่25เมกะปาสคาล400องศาเซลเซียสแต่ถ้าเกิดจะระวังตัวสักนิดหนึ่งก็ไปเช็คสักนิดหนึ่งก็ได้ว่าที่ความดัน25เมกะปาสคาลอุณหภูมิ400องศาเซลเซียสเนี่ยน้ำมีสถานะเป็นอะไรนะครับในกรณีนี้เนี่ยเราไปเปิดตารางเช็คดูก็ได้มันเป็นไอร้อนยิ่งยวดนะครับเราก็เลยไปเปิดตารางไอร้อนยิ่งยวดดูนะครับเราก็จะได้ค่าh มาเรียบร้อยแล้วนะครับ h สำหรับเงื่อนไขนี้นะครับเราก็จะได้ entropy หรือว่า h in ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2580.2 นะครับหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับจูลนี่เป็นตัว j ใหญ่นะครับจะไปเขียนเป็น j เล็กนะครับเป็น j ใหญ่นะครับเอาละครับตอนนี้เราได้มาเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็มาดูมวลขาออกบ้างนะครับข้อมูลมวลขาออกที่มีเนี่ยมันแย่เลยฮะมันไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรมากนะครับแต่ว่าที่เรารู้แน่ๆอย่างนึงก็คือเรารู้ว่าตัว entropy S ของเราเนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับ entropy ตัวแรกก็คือ S1 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับไปดูที่มวลขาเข้านะครับไปเปิดตารางไอรอนยิ่งยวดดูเนี่ยเราก็จะรู้ว่าไอตัว S1 หรือว่า entropy นะครับ entropy ที่ไอน้ำไอรอนยิ่งยวดขาเข้าเนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ 5.14 นะครับ 5.1418 นะครับหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินนะครับคุณรู้ว่ากิโลจูลต่อกิโลกรัมเควินนะครับตอนนี้เรารู้ว่า S1 เนี่ยเท่ากับ 5.1418 เพราะฉะนั้นตัว S2 ก็จะมีค่าเท่ากับสัญญารบกวนเยอะนะครับ 5.1418 เช่นกันนะครับที่เรารู้ว่า S2 เท่ากับ S1 เพราะว่ามันเป็นกระบวนการ isentropic ซึ่ง entropy เนี่ยคงที่นะครับเอาละครับตอนนี้เรารู้ตัว S แล้วนะครับเราพอจะทำอะไรกับมันได้ไหมเพื่อจะให้ได้ h out ขึ้นมานะครับเราก็จะกลับมาดูที่รูปทางด้านขวามือด้วยกันนะครับนักเรียนจะเห็นว่าในตำแหน่งนี้เนี่ยจุดทางออกของมันตัวที่ผมขีดลูกศรตัวนี้นะครับจุดทางออกของมันเนี่ยมันมาทับที่เส้น i อิ่มตัวพอดีเพราะฉะนั้นแปลว่า s 2ของเราเนี่ยก็จะเป็น sg หรือว่าเป็น entropy ของ i อิ่มตัวพอดีเพราะฉะนั้นเราจะย้อนกลับไปที่ตาราง i อิ่มตัวนะครับเราไปย้อนดูที่ตาราง i อิ่มตัวเนี่ยเราก็จะพบว่ามันจะมีช่วงตาราง i อิ่มตัวที่มีค่าตกระหว่างค่า s ตรงนี้อยู่พอดีนะครับผมในหนังสือเนี่ยไม่ได้แสดงให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดไปพร้อมๆกันดูนะครับอาจารย์ก็เนี่ยจะเปิดให้ดูเลยนะครับเราก็เปิดไปพร้อมๆกันนะครับในตาราง i อิ่มตัวนะครับเราไปดูค่า sg ก่อน sg มีค่าเท่ากับ 5.1418 นะครับตรงช่วง 5.1418 เนี่ย
มันจะไปตกช่วงที่มีอุณหภูมิอยู่ที่360นะครับเป็นค่าอุณหภูมิสูงนะครับแล้วก็350เป็นค่าอุณหภูมิต่ำนะครับค่าเอนโทรปีหรือค่า SG เนี่ยจะมีค่าอยู่ระหว่างค่านี้นะครับถ้าดูในตารางนะครับก็จะมีค่า 5.2111 กับ 5.0525 อยู่นะครับก็แสดงว่าตัวไอ้น้ำขาออกของเราซึ่งเป็นไออิ่มตัวเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิตกอยู่ระหว่างช่วง350ถึง360องศาแต่ประเด็นเนี่ยเราไม่ได้สนใจเรื่องอุณหภูมินะครับเราต้องการจะหา enthalpy หรือตัว H นะครับเราก็เลยต้องไปดูค่าที่อยู่ระหว่างตรงนี้ซึ่งเราใช้ค่า HG นะครับ HG ของเรานะครับก็จะมีค่าอยู่ระหว่าง 2563.9 กับ 2481.0 นะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีอยู่ในตารางพอดีนะครับมันก็เลยต้องทำการ interpolate ด้วยกันนะครับเราก็เลยได้ออกมาว่าตัวขอเขียนค่าสูตร interpolate นะครับปกติแล้วอาจารย์ไม่ค่อยจะเขียนอันนี้ในการคำนวณเท่าไหร่เพราะว่ามันยุ่งยากนะครับแต่ว่าคราวนี้ขอเขียนหน่อยจะได้เห็นชัดนะครับก็ตัว HE นะครับ HE ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 2563.9 นะครับ 2563.9 นะครับแล้วก็บวกด้วยวงเล็บของ5.1418นะครับลบด้วย 5.2111 นะครับแล้วก็คูณกับ2481นะครับลบด้วย 2563.9 คราวนี้เวลามันหารนี่มันหารแค่ตัวหน้านะครับมันหารแค่ตรงนี้นะครับเป็น 5.0525 นะครับ 5.0525 ลบด้วย 5.2111 นะครับในหนังสือนี่มันหารมาทั้งหมดไม่ใช่นะครับมันหารแค่ตัวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาว่า HE ของเราเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ 2527.68 กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับ2527.68 กิโลจูลต่อกิโลกรัมอันนี้ก็จะเป็นค่าที่ได้จากการอินเทอร์โพเลตนะครับตอนนี้เราได้ค่า S ทั้ง2ตัวมาแล้วเห็นไหมครับเราได้ตัวนี้แล้วแล้วก็ได้ HE มาแล้วเราก็แทนค่าลงไปในสมการเบอร์1เนี่ยสมการเบอร์นี้นะครับเราก็จะได้ว่า work. ของเรานะครับหารด้วย m. เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับลองแทนค่าดูนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2580.2 นะครับลบด้วย 2527.68 นะครับ 2527.68 ลบแล้วเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ52นะครับ 52.25 นะครับคราวนี้ดูหน่วยนะครับหน่วยมันจะออกมาเป็นกิโลวัตต์เพราะว่าที่เราคำนวณทุกครั้งนี่เราคำนวณเป็นกิโลจูลตลอดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะออกมาเป็นกิโลวัตต์นะครับต่อกิโลกรัมนะครับที่เหตุที่มีกิโลติดมากับวัตต์ด้วยเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนที่เราคำนวณเอนทาลปีเนี่ยเราคำนวณเป็นกิโลตลอดเลยเห็นไหมครับครับอันนี้ความหมายตัวนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่ากังหันตัวนี้เนี่ยถ้ามีมวลไหลผ่านเข้ามาในกังหันนี้1กิโลนะครับมันจะได้งานออกมา 52.25 กิโลวัตต์นะครับมวลผ่านกังหันนะครับมวลผ่านกังหัน1กิโลกรัมนะครับก็จะได้งาน 52.25 กิโลวัตต์นะครับนะผมตอบแล้วนะครับตอบเท่านี้ตัวอย่างนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นนะครับว่านักเรียนต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสมบัติคุณสมบัติหรือสถานะของสารดีพอสมควรซึ่งก็เหมือนเดิมฮะอย่างที่ย้ำคืออยู่ในบทที่2บทที่1นะอยู่แล้วเนี่ยพลไปพลมาอยู่ตรงนี้ถ้าตรงนั้นแม่นตรงนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับส่วนประเด็นถัดมาก็คือตัวอย่างนี้เนี่ยได้แสดงเทคนิคในการหาค่าสมบัติของสารในสภาวะต่างๆนะครับจะเห็นว่าอย่างกรณีนี้เนี่ยเราเอาข้อมูลค่าเอนโทรปี
ของสภาวะที่1ซึ่งมันเท่ากับภาวะที่2เนี่ยมาเป็นตัวกลไกในการหาค่าคุณสมบัติหรือ enthalpy ที่ขาออกเห็นไหมครับงั้นอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ช่วยในการคำนวณต่างๆซึ่งนักเรียนคงต้องเรียนรู้จากตัวอย่างแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ในการคำนวณของตัวเองนะครับตัวอย่างนี้ก็น่าจะผ่านไปได้แล้วนะครับผมเดาว่านักเรียนจะเริ่มมีความรู้สึกว่าให้มันยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าขอให้ดูดีๆก็คือเริ่มต้นก็คือเขียนสมการกดข้อที่1ให้เป็นก่อนนะครับแล้วก็ตัดเทอมต่างๆให้ได้พอตัดเทอมได้แล้วก็จัดรูปให้เรียบร้อยแล้วก็หาค่าคุณสมบัติแทนค่าเท่านั้นเองการหาค่าคุณสมบัติเนี่ยเราสอนกันมาตั้งแต่บทที่2แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดตารางการระบุสถานะของสารหรือว่าการทำอินเทอร์โพเลชันต่างๆก็มาใช้ทักษะเต็มที่ในบทนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่เป็นกรณีที่ไม่มีงานแต่ว่ามีความร้อนอย่างเดียวบ้างนะครับไปดูในตัวอย่างที่ 3.23 กันนะครับในตัวอย่าง 3.23 เนี่ยก็บอกว่ามันมีเครื่องควบแน่นเครื่องหนึ่งนะครับที่ใช้ควบแน่นไอน้ำที่ความดัน 0.1 เมกะพาสคาลนะครับคุณภาพไออยู่ที่ 75% นะครับให้เป็นของเหลวอิ่มตัวที่ความดันเดียวกันก็ให้หากำลังในการระบายนะครับไม่ใช่ระเหยนะครับกำลังในการระบายความร้อนของเครื่องควบแน่นนี้นะครับถ้าหากว่ามีอัตราการไหลเนี่ยมันไหลเข้ามา100กิโลกรัมต่อวินาทีเราก็จะเริ่มต้นทำข้อนี้โดยการเขียนตัวปริมาตรควบคุมก่อนนะครับผมก็ให้กล่องสี่เหลี่ยมนี้เนี่ยแทนคอนเดนเซอร์หรือว่าเครื่องควบแน่นของเรานะครับผมใส่ตัวคอนโทรลเซอร์เฟซลงไปนะครับเพื่อจะระบุขอบเขตว่าตรงไหนคือปริมาตรควบคุมแล้วก็ตรงไหนคือสิ่งแวดล้อมนะครับก็ขอย้ำอีกทีนะครับของที่อยู่ภายในคอนโทรลเซอร์เฟซตัวนี้ก็คือปริมาตรควบคุมนะครับส่วนของที่อยู่รอบๆนอกนะครับรอบๆนอกผิวควบคุมนี้ก็คือสิ่งแวดล้อมนะครับเอาละครับก็มีกระแสขาเข้าเครื่องคอนเดนเซอร์นี้นะครับเป็นไอน้ำนะครับผมก็เขียนเป็น m.in แล้วกันนะครับ m.in ตัวนี้เนี่ยเป็นไอน้ำที่มีความดันเท่ากับ 0.1 เมกะพาสคาลแล้วก็มีค่าคุณภาพ x คุณภาพ i นะครับเท่ากับ 0.75 ก็คือ 75% นั่นเองนะครับบอกเป็นตัวนี้ส่วนตอนออกตัวนี้เนี่ยนะครับออกมาเป็น m out นะครับ m out เนี่ยเขาบอกว่าเป็นของเหลวอิ่มตัวนะครับเราก็โน้ตไว้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นสัตว์ลิควิดนะครับเป็นของเหลวอิ่มตัวที่ความดันเดียวกันด้วยนะครับก็แปลว่าตัวนี้เนี่ยความดันก็จะมีค่าเท่ากับ 0.1 เมกะพาสคาลเหมือนกันนะครับเอาละครับเราเขียนรูปเสร็จแล้วคราวนี้เพื่อความเข้าใจที่ดีเหมือนเดิมนะครับเราก็ลองเขียนกระบวนการนี้ในรูปนี้นะครับบน TS diagram บ้างนะครับครับนี่ก็เป็นโดมเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากเป็นกระบวนการเป็นความดันเดียวกันนะครับในตอนแรกเนี่ยเป็นของผสมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ของในสภาวะที่1หรือขาเข้าเนี่ยก็จะอยู่ในโดมนี้นะครับแล้วก็พอควบแน่นแล้วกลายเป็นของเหลวอิ่มตัวนะครับก็จะ M out ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับความดันที่อ่านได้ตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 0.1 เมกะพาสคาลขอโทษทีครับผมเส้นความดันคงที่จะไม่ได้ตัดกับเส้นกับตัดกับแกนอุณหภูมินะครับเส้นความดันคงที่จะขึ้นไปอย่างนี้นะครับก็ 0.1 เมกะพาสคาลเป็นอย่างนี้นะครับจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาที่ตรงนี้นะครับอันนี้ถ้าดูกลับไปดูรูปนะครับกรณีนี้ก็มีงานทุกทีครับมีความร้อนออกจากระบบเพราะว่าเข้าไปเป็นไอเป็นของผสมนะครับแต่ว่าออกมาแล้วเป็นของเหลวอิ่มตัวเพราะฉะนั้นก็จะมีความร้อนออกมาจากระบบด้วยนะครับถ้ายังไม่รู้ก็ยังไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับถ้าคล่องๆแล้วก็แสดงเพิ่มเติมไปก็จะดีขึ้นนะครับเอาละครับเราจะเริ่มต้นโดยการสมดุลมวลซึ่งเนื่องจากมันมีมวลแค่2กระแสนะครับเราก็เลยได้ว่า m.in เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ m.out ประเด็นที่ผมอยากจะย้ำตรงนี้นะครับคือสมการสมดุลมวลเนี่ย
เป็นสมการที่เราเขียนขึ้นมาโดยที่เรารู้ว่าระบบนี้เนี่ยมันอยู่ในสภาวะการไหลคงตัวหรือ steady state steady flow นะครับเราก็เลยไม่คิดมวลของปริมาตรควบคุมนะครับคือมวลมันไม่เปลี่ยนแปลงฮะเราก็เลยไม่เอามาคิดด้วยนะครับสมการมันก็เลยยุบลงเหลือแค่นี้นะครับเอาละครับได้สมการสมดุลมวลมาแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเขียนสมการพลังงานกันผมจะเขียนในรูปที่ตัด EK กับ EP ทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าข้อมูลในตัวอย่างนี้ก็จากโจทย์ไม่ได้ให้ข้อมูลเรื่องพลังงานศักย์กับพลังงานจลมาอยู่แล้วนะครับเขียนให้สั้นลงนะครับก็จะได้ออกมาเป็น Q. เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ M M. out นะครับ M. out H. out นะครับแล้วก็ลบด้วย M. in H. in นะครับแล้วก็บวกด้วย work.นะครับอันนี้ผมตัด EP กับ EK ทิ้งไปเลยนะครับไม่เอามาคิดด้วยสำหรับกรณีนี้เนี่ยเราพบว่าตัวคอนเดนเซอร์นี้เนี่ยมันไม่ทำให้เกิดงานนะครับมันเป็นคือเครื่องคุบแน่นเนี่ยมันไม่มีการขยายตัวหดตัวมันเป็นถังเกร็งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีงานเกิดขึ้นนะครับก็ตัดงานทิ้งไปนะครับตัวสมการเนี่ยก็จะเหลือเป็น Q. นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ Mคือเนื่องจากว่ามวล m in กับ m out เท่ากันนะครับผมเขียนให้มันสั้นเลยเป็น m. เฉยๆนะครับก็จะเป็น m. h out ลบด้วย h in นะครับก็จะได้เป็นตัวนี้ขึ้นมาคราวนี้ m. เนี่ยโจทย์บอกมาให้แล้วนะครับ100กิโลกรัมต่อวินาทีเพราะฉะนั้นงานของเราก็คือต้องหา h out กับ h in ให้ได้นะครับเราก็มาดูข้อมูลตัวแรกนะครับข้อมูลตัวแรกเนี่ย H in เนี่ยมันตกอยู่ในโซนของผสมตรงนี้นะครับที่ผมขีดเส้นใต้อยู่ตรงนี้มันอยู่ในโซนของผสมเพราะฉะนั้นเราก็ไปเปิดตารางไอน้ำอิ่มตัวที่ความดัน 0.1 เมกะปาสคาลที่โจทย์บอกนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดผมตรงนี้นะครับผมเขียนเป็นมวลขาเข้านะครับเปิดตารางไอน้ำอิ่มตัวที่ความดันเท่ากับ 0.1 เมกะปาสคาลนะครับเราก็จะพบว่าตัว HF นะครับมีค่าเท่ากับ417.44 นะครับ 417.44 หน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็ HFG นะครับ HFG เนี่ยมีค่าเท่ากับ 2258 กิโลจูลต่อกิโลกรัมครับคราวนี้เราหาตัวนี้ไปทำไมครับเราหาไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาใช้คำนวณหาค่า Enthalpy ที่ขาเข้าถูกไหมครับentropy ขาเข้าเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ hf ครับบวกด้วย hfg ตกตัว x ไว้นะครับตัว x hf บวก x hfg นะครับเพราะฉะนั้นแทนค่าไปนะครับก็จะได้เป็น hf จะเป็น 417.44 บวกด้วย x โจทย์บอกมาให้นะครับคุณภาพ i 75% งั้นตัวนี้เป็น 0.75 นะครับตัวนี้เป็น 0.75 แล้วก็คูณกับ hfg นะครับHFG เนี่ยก็หาไว้แล้วนะครับก็คือ2258กดเครื่องคิดเลขนะครับเราก็จะได้ออกมาว่า H in เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2110นะครับ 2110.94 นะครับ 2110.94 หน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับเราก็จะได้ที่สภาวะแรกมาแล้วนะครับในสภาวะที่2เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นไออิ่มตัวขอโทษครับเป็นของเหลวอิ่มตัวเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนะครับว่าสภาวะที่2ก็คือค่าเอนโทรปีมันจะเท่านี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เขียนเลยก็แล้วกันนะครับก็ได้มาว่า h out นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ hf ก็คือมีค่าเท่ากับ417นะครับเท่ากับ417.44 กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับได้417.44 กิโลจูลต่อกิโลกรัมก็อันนี้เป็นเพราะว่าถ้าดูจากแผนภูมิจะเห็นว่ามันมีค่าความดันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปเปิดที่ความดันเท่ากับ 0.1 เมกะปาสคาลเท่ากันเอาละครับเราแทนค่าได้แล้วนะครับเราก็จะได้ออกมาว่า Q. ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ M. ก็คือดูจากสมการ1อันนี้นะครับ M. ก็คือ100กิโลกรัมต่อวินาทีนะครับH out ก็คือ 417.44 นะครับแล้วก็ลบด้วย H in นะครับ H in ก็คือ 2110.94
0.94 นะครับกดเครื่องคิดเลขอีกแล้วครับก็จะได้ออกมาว่า Q dot ของเรานะครับ Q dot ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับลบ 169.35 นะครับลบ 169.35 หน่วยเป็นกิโลวัตต์นะครับหน่วยเป็นกิโลวัตต์นะครับการที่มันมีเครื่องหมายเป็นลบเนี่ยเราจำได้นะครับเรามีข้อตกลงกันว่าถ้าความร้อนเข้าไปในระบบเนี่ยมันมีค่าเป็นบวกนะครับแต่ถ้าความร้อนออกจากตัวระบบเนี่ยมันมีค่าเป็นลบเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยก็หมายความว่าความร้อนเนี่ยมันออกจากระบบนั่นเองนะครับหรือว่าเครื่องนี้เนี่ยมันระบายความร้อนทิ้งออกจากตัวมันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องควบแน่นเครื่องนี้นะครับก็จะระบายความร้อนทิ้งเนี่ยเท่ากับ 169.35 กิโลวัตต์ตอบแล้วนะครับเครื่องหมายลบมีความสำคัญนะครับลบแปลว่ามันทิ้งความร้อนออกจากตัวคอนโทรลวอลลุ่มหรือว่าเครื่องนี้ระบายความร้อนทิ้งออกไปนั่นเองนะครับเอาละครับตัวอย่างทั้ง3ตัวอย่างนี้เนี่ยก็ให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานที่จะไปใช้ในบทที่4ต่อไปนะครับสำหรับกรณีอื่นๆซึ่งมันมีความยุ่งยากซับซ้อนมากเนี่ยผมจะขอไม่พูดถึงในรายวิชาของเรานะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปลงลึกถึงขนาดนั้นก็จะเป็นพื้นฐาน3ตัวอย่างนี้ก็จะเป็นพื้นฐานสำหรับที่จะไปเรียนเรื่องวัฏจักรและระบบต่างๆในบทที่4ต่อไปเท่านั้นเองก็อยากให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 3.9 นะครับเพราะว่าถือได้ว่าแบบฝึกหัด 3.9 นี่เป็นแบบฝึกหัดรวมมิดแล้วฮะรวมเด็ดสะเก็ดข่าวเลยคือไปเอาความรู้ตั้งแต่บทที่1ยันมาเรื่อยถึงบทที่3เลยเนี่ยเอามาใช้ในการคิดทั้งหมดเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการทำแบบฝึกหัดนะครับแล้วขอให้สนุกกับมันก็แล้วกันนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็คงจะขอจบบทที่3แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันในตอนหน้าซึ่งเป็นบทที่4สวัสดีครับ